สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sammy ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับขออนุญาตพูดถึงงานนคราชอวอร์ดครั้งที่5ในการจัดขึ้นวันนี้หน่อยแล้วกันนะคะค่ะครั้งนี้เราจัดขึ้นเป็นครั้งที่5นะคะค่ะก็คือเราจัดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานนะคะค่ะก็จะมีรางวัลนำชายนำหญิงสมทบชายสมทบหญิงดาวจรัสแสงอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาพสำเร็จในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเราเห็นดารานักแสดงหลายๆคนร่วมรับรางวัลในวันนี้ค่ะก็รู้สึกยินดีกับทุกรางวัลนะคะแล้วก็ขอบคุณค่ายหนังค่ายละครแล้วก็ศิลปินดาราทุกคนที่มาช่วยงานกันวันนี้ค่ะค่ะท่านล่ะครับวันนี้เห็นคนดังนักธุรกิจหลายคนมาร่วมรับรางวัลใหญ่ท่านให้พรอะไรหนึ่งก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้คุณแอมพูดได้ค่ะขอแอมก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับที่ร่วมมารับรางวัลในครั้งนี้รู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้ร่วมงานกันก็ขอให้ทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้จงร่ำรวยครับเฮงๆๆตลอดปี2565ครับผมแน่นอนว่าความสำเร็จในวันนี้จะมีครั้งต่อไปอีกใช่ไหมครับคุณแม่ก็จะมีขึ้นมาใหม่ทุกๆปีค่ะค่ะค่ะจริงๆเกณฑ์ในการเลือกผู้รับรางวัลเป็นยังไงบ้างคะเราก็จะเลือกจากทุกช่องทุกค่ายแบบโดยไม่เขาเรียกอะไรนะคะไม่เลือกข้างอะค่ะแล้วก็คือเอามาให้กับคณะกรรมการโหวตว่าใครควรจะได้คือเราจะไปเซิร์ชดูว่าผลงานแต่ละเรื่องช่องไหนมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะในทุกๆปีค่ะจริงๆแล้วรางวัลของเราถือว่าเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักแสดงหลายๆคนเลยเรารู้สึกยังไงบ้างคะเรารู้สึกภูมิใจในรางวัลของเรานะคะเรารู้สึกภูมิใจที่แบบเราสร้างงานขึ้นมาแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับดาราและศิลปินหลายๆคนซึ่งบางทีบางค่ายเขาก็จะมองว่ามันจะมีตัวหนึ่งซึ่งจะตรงกันหมดเลยแต่เราอาจจะให้ตัวรองซึ่งจริงๆแล้วผลงานก็จะพอๆกันนะคะแต่เราก็อาจจะเลือกที่จะให้ตัวรองเพราะว่าตัวหนึ่งเขาได้จากทุกค่ายเยอะๆแล้วเราก็คือขอเป็นสิ่งที่แตกต่างค่ะสุดท้ายอยากให้คุณแม่ฝากงานประกาศรางวัลดีๆแบบนี้หน่อยละกันนะคะค่ะยังไงแม่มก็ขอฝากรางวัลนคราชอวอร์ดนะคะขอให้เป็นกำลังใจให้เราแล้วขอบคุณแฟนคลับขอบคุณศิลปินขอบคุณนักแสดงขอบคุณค่ายหนังค่ายละครและค่ายเพลงทุกๆคนนะคะที่มาช่วยเราขอบคุณมากๆค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ